ท่านผู้ฟังที่เคารพในเมื่อกี้นี้พวกเราก็ได้มีการถ่ายทอดสดออกไปแล้วแต่ว่ามีการติดขัดเพราะว่าทางสถานีไฟฟ้าตกหรือว่าไฟฟ้าหลุดไฟมอดว่าจะสั้นสักเพราะผมซื้อว่าผมแจ้งคือไฟมอดไฟนุ่มมอดเลยก็เลยว่าทําให้ทางสถานีทางขึ้นของสถานีหลุดออกไปตกไปก็ต้องขอโทษขออภัยกับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านหลายๆเรื่องนี่เนี่ยเพราะว่าเกินกว่าที่พวกเราจะที่จะเอากลับคืนมาได้เพราะยังเพราะว่าพวกเขาก็ได้ออกอากาศสดไปแล้วแต่ว่าก็เลยว่าไฟก็เลยคัดก็เลยทําให้มีการติดขัดทางด้านการส่งสัญญาณทางด้านสถานีของพวกเขาดังนั้นจึงได้ขอโทษขออภัยกับพี่กับน้องบัดนี้พวกเขาก็มาเริ่มกันใหม่เมื่อกี้นี้พวกเขาหันก็ได้มีการมาเว้าถึงเรื่องการปกครองว่าจะขอเรื่องคืนเมื่อกี้นี้ได้สนทนากันเรื่องการปกครองคันว่าเรื่องการปกครองแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่ปกครองที่ประเทศลาวของพวกเขาปกครองท่านก็เป็นระบอบที่ค่อนข้างบ่เหมาะสมที่ว่าพวกเขาจะเอามาปกครองในประเทศเราในปัจจุบันนี้และในตอนนี้ท่านคันว่าบ่เหมาะสมแล้วกับพวกเขาท่านก็สมควรที่จะมีการฟื้นสิ่งที่มันดีกับเอาสิ่งที่มันดีหันมาใช้มาปกครองในบ้านในเมืองของพวกเขาอันนี้นี่เพิ่นก็ได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องคิงโซโลมอนและก็เพิ่นเป็นเป็นนักปกครองที่ดีแล้วเพิ่นเองให้เป็นผู้เก่งกาและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถฉลาดลักแหลมและเพิ่นเองหันก็ได้นำพาประชาชนให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญและก็เพิ่นเองหันนำพาฝ่ายคริสตจักรและพร้อมด้วยคนของพวกเพิ่นหันก้าวไปสู่เรื่องศีลเรื่องธรรมนานาประการความเดียวกันนี้แล้วเรามาเปรียบเทียบใส่ประเทศของพวกเราท่านผู้ชมที่เคารพอันนี้มันเพิ่นสรุปย่อๆเมื่อกี้นี้ที่พวกเราได้สนทนากันว่าเกี่ยวกับเรื่องประเทศเฮาฮั่นก็เป็นการปกครองเกี่ยวกับเรื่องความเผด็จการฮั่นก็เป็นเรื่องที่บ่ดีแล้วและก็เรื่องความตั้วยั่วอีสังต่างๆฮั่นก็เป็นเรื่องที่บ่จบบ่งามแล้วก็น่าสมควรที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องเอาเรื่องที่ดีๆมาปกครองบ้านปกครองเมืองของพวกเราแต่ยังว่าบัดนี้มาทําเรื่องอนามาเว้าต่อช่วงระยะนี้นี่ก็เฮาจะเว้าซีซั่นเนาะครับถ้าว่านายักจะให้ประเทศเราเจริญงอกงามนั้นก็ควรต้องอาศัยพระเจ้าครับและอาจจะอาศัยคําสอนเพิ่นฉะนั้นอยากจะให้พวกเราทุกคนนั้นอาศัยอิริยาบถทั้ง4จะกินจะนั่งจะนอนครับจะเฮ็ดจังได๋จะปกครองจะคําคํานึงจังได๋สิ่งเฮาได้ปกครองเฮาได้เว้ากันมาแล้วสิ่งใดที่ให้เฮาจะปฏิสานมันเมืองเจริญพวกเฮาได้พร้อมแล้วบ่ที่จะมอบชีวิตของเฮานี้ไว้กับคําสอนครับแล้วอยู่ในคําสอนนั้นเพื่อจะให้มันคนเข้าใจถึงคําสอนให้ทุกคนมีศีลธรรมครับเฮาต้องอาศัยศาสนาคริสต์นี้ศาสนาคริสต์นี้เป็นศาสนานึงที่ซ่อนเคลียร์ซ่อนดีกว่าทุกศาสนาแต่ทุกศาสนามันดีอยู่แต่ว่าศาสนาคริสต์นี่เป็นศาสนาที่ซ่อนดีคนหมดศาสนาคริสต์นี่เป็นชีวิตประพฤติประจำวันฉะนั้นผู้ปกครองนี่จะประพฤติอย่างไรจะกินจะนั่งจะนอนนั้นพร้อมโดยจะคิดว่าจะให้ในประเทศชาติเมืองเจริญอย่างไรจะได้จะให้ตัวเขาเจริญอย่างไรให้ลูกเขาเจริญให้เมียเขาเจริญอย่างไรถ้าเขาต้องการอยากจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาเจริญเขาต้องใส่อยู่สามกฎเพราะว่าทุกคนมนุษย์ในโลกนี้จะมีสร้างกฎหนึ่งอะไรหนึ่งกฎหมายของพระเจ้าเขาเอิ้นว่าการล่อสองอาศัยกฎหมายของประเทศสารบันเมืองกฎหมายของประเทศสารบันเมืองนั้นเขาเอิ้นว่าขั้นทุนล่อเขาจะล้างกฎหมายออกมานั้นถ้ามันยุติธรรมจะไหนเขาจะเบิ่งจะแย่งพ่อแม่ประชาชนจะไหนผู้ผิดผู้ถือเขาจะมาตัดสินกันจะไหนเลยจะควรนานายกโทษเขาจะไหนจะให้ความเมตตาเขาจังได๋และให้มีโอกาสเขาได้โตตัวตว่าจังได๋บางทีเขาเป็นผู้นำเขาก็คิดว่าเขามาประพฤติดีที่สุดแล้วแต่บางอันเหมือนยังบ่ทันดีเขาบูสิบโตฉะนั้นการปกครองนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเขาควรจะปกครองนับแต่ถึงคนลุ่มจังได๋ต้องอาศัยกฎหมายของพระเจ้ากฎระเบียบของพระองค์นั้นเหมือนกับเป็นท่านลุ่มบอกมาวางหนึ่งนี่แล้วว่ากษัตริย์โซโลโมนนั้นอาศัยพระเจ้าและพระเจ้าได้อวยพรให้ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งเกียรติยศทั้งสมบัติบ่มีกษัตริย์องค์ใดมดโลกนี้ที่ว่าใดข้องค่อนจากประเทศ
ปีหนึ่ง5ตนครับเออเอาประเทศนั้นก็ยินดีมาซื้อประเทศนี้ก็นี่มาซื้อถ้าอย่างนั้นประเทศลาวของเฮียนแบบกับกษัตริย์ซาโลโมนว่าด้วยความดีปกครองกันสิ่งที่ดีเฮ็ดในนามแห่งยุติธรรมคันถ้าว่าอาศัยพระเจ้าแล้วปกครองมันด้วยความยุติธรรมแล้วข้อประเทศใดประเทศใดที่บ่ซอยเขาก็ต้องการจะแก้ให้เฮานั้นเป็นประเทศที่มีความยุติธรรมคันถ้าว่าเป็นอย่างเช่นแล้วพอมันจะมาฉะนั้นพรมาแล้วเฮาต้องเข้าใจว่าหลักเสริมหลักสูตรของคําสอนนี้เป็นชีวิตประพฤติประจําวันประพฤติประจําวันนั้นหมายความว่าทุกอย่างการประพฤติความเชื่อหรือภาคปฏิบัติเลือกทุกสิ่งทุกอย่างการกินการอยู่การนุ่งการถือศีลธรรมคารพธรรมเนียมทุกอย่างนั้นเฮาควรจะประพฤติอย่างไรเฮาอย่าได้ยินคําว่าโอ้ไปใส่เราว่าโอ้ยคนเรานี่มันดีแท้ๆสันกิริยามารยาทมันก็ดีฮู้จักกันยามพี่เฒ่ายามเจ้ายืนฮู้จักนบจักไว้ไปทางใดโอ้โดยขน้อยอีพ่ออีแม่มันดีบ่พี่น้องโอ้ก็ดีแล้วหรือว่าเฮาอยากมักว่าไปทางใดก็ให้ประเทศต่างๆดูถูกสมน้ําหน้ามันได้คนลาวมันบ่มีศีลธรรมอีหยังการปกครองกันก็บ่ได้ใส่เรื่องศีลธรรมขี้ลักก็ย้อนขี้ซกก็ย้อนข้าเจ้าเอาข้องก็ย้อนโลภโมโสทาก็ย้อนผิดตัวไปแล้วผู้ใหญ่กบออกกบออกกวยออกกวยออกให้ใหญ่ละล้นให้น้อยบ่ติดแล้วความยึดที่ทํามันอยู่ใส่ฉะนั้นการปกครองเรื่องกฎหมายของคันทรีลอนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเฮ็ดว่าถ้ามันได้รับผลประโยชน์นับแต่คนรับจ้างจนฮอดผู้สูงสุดที่สุดเขาเอิ้นว่าประธานประเทศนับเป็นประธานประเทศเกี่ยวไปรอบจนผู้คนที่บ่มีความรู้ความรับให้ได้รับความมันยุติธรรมหมดข้ามาเบิ่งสหรัฐอเมริกาเขาคนข้อทานพดมือแล้วเขาใส่กระวัตเสื้อปั๊บไปเรียนแถวปั๊บเจ้าเสียว่าโอ้ลีกลีกทางเขาค่อยๆเป็นนายกก็บ่ได้เลยเขาต้องเรียนคิวไปตามเรียนคิวเจ้าเราเรื่องฟรีดอมมันฟรีดอมก็เรื่องการปกครองรัฐบาลก็อ้างเหตุผลมามีฟรีดอมเดอะเซเนมิซิเมลสมภาพเอกภาพประชาธิปไตยก้าวไปสู่วัฒนธรรมอ่อนมันจิก้าวอย่างไรครับเฮาบ่มีศีลธรรมเฮายังซ้อเฮายังโกงเฮายังข้าเจ้าเอาของเดียวเฮาบ่จักไว้เฮาสิซ่อนรู้เฮาจะได้บ่ซ่อนล้านเฮาจะเฮาบ่จักสั่งซ่อนประชาชนอย่างไรคันถ้าเอาศีลธรรมนี่เข้าไปปั๊บการปกครองมันสิง่ายเพราะว่าเขาก็บ่ฮู้เขาก็บ่เศร้าขี้รักขี้โศกข้าเจ้าเอาข้องโลภโมโสทาก็บ่มีมีแต่บ่แย่งกันใส่ซึ่งกันและกันแล้วมันจะจุดดีมันจะดีขึ้นการปกครองมันสิง่ายขึ้นอันนี้มันเรื่องบ่เบิ่งอันนั้น country law ครับบัดนี้ family law นี่เป็นอะไรครับ family law ทุกคนอยู่ในกองกฎของครอบครัวนั้นว่ารู้ควรจะฟังของพ่อของแม่อย่างไรหน้าตามธรรมดาแล้วรัฐบาลก็ต้องอาศัยพ่อแม่นี่สอนรู้ครับให้เป็นคนที่เย็นเก่งเขาอยากได้ยินว่าโอ้จบด็อกเตอร์มาจากประเทศฝรั่งเศสประเทศอเมริกาเยอรมันเนี่ยมีแต่คนลาวจบลอยเยอร์มาวันนั้นวันนี้มาว่าราชการเมืองลาวให้มันยุติธรรมต่อว่าต่อขั้นเนี่ยต่างหน้าไม่หานางไม้บุพการีต่างๆผู้ที่เข้าบูอินโนวินเนี่ยแล้วประเทศชาติเมืองลาวจะเจริญสักเลยฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องอาศัยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นนําครอบครัวนี่ซ่อนลูกซ่อนหลานเข้าเพื่อรัฐบาลครับฉะนั้นตามธรรมราแล้วรัฐบาลควรจะให้ของขวัญผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่แล้วก็ให้ของขวัญผู้เป็นครูอีกครูวันนี้ก็ต้องซ่อนว่าเขาจะสวยจนให้จะซ่อนดีนะอย่าซ่อนลูกศิษย์เฮียนขี้ลักคําข้อสอบนะลบโมสถาอิสาบิดเมียนลูกครูเด้อโรงเรียนมีจิตสบายสำหรับที่ผู้มีเจ้าหน้าที่ไปรักษาความปลอดภัยอยู่โรงเรียนครับแม่นบอกแต่ว่าคือแถวเจ้าข่อยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศอเมริกามาด้วยฟ้ามือเป่าส่งค่าเนื้อเสือค่าทิ้งมาตั้งถิ่นฐานใหม่เริ่มต้นใหม่มาเริ่มตั้งแต่เฮียนปากเฮียนเว้าเฮียนไปเฮียนมาเฮียนขับรถเฮียนสภาพปีเฮียนเริ่มเฮียนมาปานนั้นระยะนั้นมามานี่ก็เพียงแต่20กว่าปีนึงแต่บางคนนี่ก็ได้ดีสมควรลูกเต้า
ผู้เข้ามาใหญ่มาสูงอยู่นี่เข้าไปห้องหามือเฮียนจบนั่นจบอันนี้เป็นด็อกเตอร์มันมีเจ้าคนแล้วร่วงลายแล้วเป็นลอเยอร์ก็มีเป็นทีเชอร์เป็นอินจิเนียร์โอ้ยเป็นยังต่อเป็นยังมันคนเรานี่เฮานี่นะมันบ่แม่นคนที่งงเอาเพราะเท่าไหร่แต่คนนั้นมันบ่เป็นจังซี่เพราะว่ามันบ่มีโอกาสซื่อๆคันมีโอกาสคืออยู่ประเทศนี้แล้วเห็นเขาก็เห็นได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเขาเป็นเขาหำเขาเวียนนี่บ่ได้น้อยหน้าผู้ใดเลยแม่เขานี่เขาจบเขาด็อกเตอร์จับลอยเป็นแท้เขาเป็นหมดเขาเฮ็ดได้หมดเขาฮู้จักโรงงานเขาเฮ็ดเป็นหมดเป็นแมเนเจอร์ส่วนหน้ากว่าคนลาวซุปเปอร์วายเซอร์คนลาวสมมุติว่านะถ้ารัฐบาลอยากให้ประเทศลาวเจริญเพียงแต่เอาความยุติธรรมเข้ามาเฮียของผู้นี้เข้าไปซอยนี่เป็นไงก็จังซั่นแล้วจังว่ามาแต่ละคนสิเฮ็ดจังซี่บ่อยากไปซวยใครจะบ่อยากฮักบ้านเกิดเมืองนอนเฮาบ้านเกิดเมืองบ้านนั้นอันนั้นตะแซ่แพ้แซ่บ่บ้านเฮาเข้าฮักเมืองลาวแม่นครับฉะนั้นฮักเมืองลาวแล้วฮักซึ่งเสียงเมืองลาวให้เฮาจะยิบอยู่ประเทศฝรั่งก็ดีอยู่ประเทศอังกฤษก็ดีอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีอยู่แคนาดาก็ดีอยู่ญี่ปุ่นก็ดีเขายังยินเขาว่าโอ้คนลาวนี่เก่งฮักมีศีลธรรมในตัวแล้วก็คันสิว่าเรื่องการซื้อเรือประเทศลาวนี้บ่แต่รัฐบาลรองพ่อโอ้ยันสิเรือหลดเรือพุ่นฉะนั้นคู่มือนี่เขาบ่ไปเขาย่านว่าย่านแน่ๆจะได้เฮาความคิดที่ทําอย่างว่านั่นนี่แม่นแหละเขายังไปอยู่เลยเขาไปซอยยังไปบ่อยู่เลยประเทศใดก็ตามควรจะมีหลักการอันมั่นคงคันสิว่าอันนี้ก็เกี่ยวมาใส่ลาวคือก่อนคันอยู่เมืองลาวประเทศลาวสมควรปกครองในกลุ่มมื้อนี้คันจะได้กฎอันไหนมาก็บ่ได้จังเสียวกฎบัญญัติของพระเจ้ามันก็แห้งไกลล่ะแต่ตัวสินหานี่เฮ็ดบ่เป็นนั่นยังไงบ่ได้แล้วนะบางคนนี่บ่ว่าสินหามีหยังได้บ่จักซั่นนะสิไปเว้ากับกฎของพระเจ้าพุ่นเถาะพายกตัวอย่างเอาอย่าฆ่าคนจังซี่กฎของพระเจ้าคําสั่งว่าบ่พระเจ้าบ่มนุษย์นี่นะอย่าฆ่าคนอยู่เมืองลาวเพิ่นยังฆ่าคนอยู่บ่เนี่ยโอ้ก็ตัวอย่างการท่านสมบัติสมพรนี่ก็หายสูญไปแต่ซีเมนต์แล้วที่บอกเลยฆ่าบ่ได้ทั้งฆ่าทั้งโควิดฆ่าทั้งอมเพิ่นยังฆ่ากันอยู่อันนั้นก็เป็นนอกระเมิดนึงเลยยาฆ่าคนแต่ยังฆ่าอยู่เพิ่นว่ายาลักทรัพย์ได้บ่เพิ่นยังลักอยู่เมืองลาวแฮงกาเต้ผู้น้อยผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้เมียนี่ก็ผัวก็รักเมียเมียก็รักผัวนั่นแหละนี่บาดเจ็บผัวเพ้อนี่ไปเลยอ่ะคนผู้เมียคนผู้ผัวครับมีเพ้อไปแล้วอันนั้นอันนี้ก็บ่ดีแล้วนี่ตัวก็บ่ได้ผิดก็ผิดดังนั้นมันจะเป็นจังซั่นจังบ่มีพระพรการปกครองจังบ่ไปบ่มาซ้ําบ่นําสิเอาระบอบมันเรื่องระบอบการปกครองตัวนี้ก็สําคัญเรื่องระบอบการปกครองเจ้าการปกครองคือคอมมิวนิสต์เป็นระบบที่ปกครองเป็นผู้ครองเป็นระบบที่คุมใจคนได้เผด็จการบังคับใจคนได้เจ้ามักหรือบ่มักก็ต้องได้มักแต่ตามธรรมนาแล้วเขาตัดแม่นึงเนาะตามธรรมนาคือเขาได้เฮียนอยู่ในนาโรงเรียนวิทยาลัยต่างๆเริ่มต้นผู้เขียนนั่นน่ะกฎของนั่นน่ะคอมมิวนิสต์นี่มันทันมากท่านมาในคนที่เขียนกฎมานี้ก็มาว่าไปเล่นตลาดหรือไปรอดต่างๆเห็นคนมัดเห็นเขามัดคนนี้ไปค่ายเป็นค่าทาสเป็นสเลฟเท่านี้แปลว่าวางแผนอยากจะปลดปล่อยทาสคันถ้าว่ายังเซ็นลองก็เอาเรื่องพวกกันพรรคคอมมิวนิสต์นี่ลองเอาผู้เขียนคนมาร์กซ์แทนมาใส่เบิ่งอาจจะดีเขาจะปลดปล่อยทาสในทางใดทางจิตวิญญาณทางอาณาเนื้อหนังบ่ทางตัวจริงบ่นั่นคืออันนี้ก็เขาเป็นค่าทาสแบบว่าแบบว่าถูกบังคับแต่ว่าสมมติว่าข้าพเจ้าเป็นค่าทาสท่านมากกว่าเป็นไปอยู่รุ่นท่านเฮ็ดเบียร์รุ่นท่านแต่บ่แม่นค่าทาสเต็มเนื้อในบังคับคุมเองมันก็เป็นเหมือนกับค่าทาสเจ้าครับแต่ว่าแบบบีบบังคับในตัวเจ้าแบบนั้นนะอันนี้ข้าพเจ้าซื้อแน่ว่าท่านมาเป็นคนดีเป็นคนฮักพ่อแม่ประชาชนแท้จังวางกฎระเบียบของนะอันก็ไม่ได้มีขึ้นมาต่อจากอันท่านมานี่ก็มาตอนท่านเลนาสตาลินจัดแต่จัดสตาลินจะมาฮอดเลนินมันเป็นยังไงจะมาปีนมาโอปปอซิตเลยอันนี้เขาก็งงแต่ว่าเป็นนักศึกษา
ทั้งอย่างไรก็ตามที่สุ่มเพิ่นได้ทดลองแล้วเพิ่นทดลองระบบอันนี้แล้วทดลองมาทดลองมาบ่พอเท่าไหร่ปีบ่เลยออกคนหมู่หลุดโอ้เป็นไปบ่ได้นี่ประเทศออมข้างข่อยนี่เขาเจริญบ่ข่อยนี่สิบ่มีข้าวที่กินแล้วก็เลยเศร้าบ่เลยผลสุดท้ายก็ต่อบ่ตามจังซี่ล่ะที่แรกเขาเห็นว่าดีอยู่แต่ว่าเขาทดลองมันบ่เวิร์คทดลองไปเลยมันบ่ได้มันบ่ดีขึ้นเขาเจ้าก็เศร้าล่ะประเทศเฮาเด้อนี่30 กว่าปีเกือบ40แล้วยังสิบืนไปอยู่บ่นี่หรือว่ายังสิทดลองมา100ปีเพิ่นบอกข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่ดีแล้วล่ะถ้ามันดีมันดีแล้วล่ะถ้ามันดีพวกข้าพเจ้าบ่มาสิอยู่ลาวพุ่นล่ะแม่นสิมาให้หยังบ่แม่นว่าสิมาจะหักคารวะมาสิบ่แม่นได้ถ้าบ่มานี่เขาก็จัดการอีดีได้นี่แหละแต่ทางลุงคิดว่าแนวใดทางพุ่นนี่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองในลาวบ่คิดว่าวันนี้ว่าประสุดก็แม่นนั่นแหละเพิ่นก็สหายคำพรเพิ่นก็เข้าใจดีเพิ่นก็เป็นผู้นึงที่นักแน่นในด้านการต่อสู้จังซั่นพวกเฮามาในนี้ก็ดีแล้วที่ได้มาพบพ่ออันห้องส่งนี่แล้วจะเป็นบ่อนที่เฮาสิส่งข่าวไปให้พี่น้องผู้ที่ฟังอยู่ทางพุ่นผู้ที่ปากบ่ได้อ้ายบ่ดังเขาเจ้าอยากยินได้เจ้าเขาเจ้าอยากยินเขาเจ้าอยากฟังอยู่เลยเขาเจ้านกมือจะเป็นหอนบ่ได้ปานใดเนาะบ้านเมืองจังซี่นั่นเพราะว่าเขาเจ้าหั่นถูกระบบครอบงำอยู่คัดจิว่าเรื่องระบบคอมมิวนิสต์เปรียบเหมือนจักจิว่าเนี่ยมันจะง่ายเอาเปรียบเหมือนจังซี่ซะเปรียบเหมือนคนผู้นึงถือผีเอาผีผู้นั้นมาบังคับมาเป็นเจ้าของตัวเองในเมื่อถือผีไปแล้วเจ้าเห็นหยังเจ้ายามผิดผีอ่ะเฮ็ดคันผิดผีไปแล้วต้องเสียหมูเสียไก่ไปทํานองนี้ล่ะต้องเฮ็ดเอาใจผีเฮ็ดหยังก็ให้ผีเอาไปมาให้ไก่นรกสิหากินก็บ่ได้ต้องให้ผีกินก่อนเห็นบ่มันเป็นถาดของผีระบบคอมมิวนิสต์เป็นแบบนั้นบ่าวสาวจะโอล่มกันอยู่ในเฮือนก็บ่ได้ยามผิดผีอันนี้คือการสุ่มเพิ่นยังอยู่คอมมิวนิสต์แถวเจ้าข่อยนี่ก็ยุ่งคอมมิวนิสต์มาหลายๆนี่ไปสัมมนานี่ไปสัมปทุกนี่ได้4-5ปีได้เดี๋ยวเขาก็งุ่มอยู่จังซี่ล่ะก็ผีก็จึ้งอยู่ในนี่แหละจะเห็นจังได๋ยามผิดหลังจากออกมาสิจําข่อยเว้าได้อันนี้สุ่มเพิ่นผู้ที่ยังอยู่ในการปกครองของระบบคอมมิวนิสต์คือกันกับมีผีสิงอยู่ในหัวเจ้าเฮ็ดเจ้าก็ตายแล้วจากนั้นเขาจะเฮาจังเห็นได้ว่าลูกฆ่าพ่อก็ได้พ่อฆ่าลูกก็ได้น้องฆ่าอายฆ่าน้องก็ได้เพราะผีทั้งนั้นน่ะมันเป็นคือสัตว์ระบบตัวนี้คันเป็นนั้นน่ะมันดีอยู่บ่เด็ดขาดบ่ดีบ่ดีเบิ่งประเทศเขาไหมเขาเจริญหงเงื่องเขาถือระบบกี่ตัวเนี่ยบอกเขาบ่ได้ถือระบบนี้เขาถือระบบเสรีประชาธิปไตยประชาชนทุกคนรู้จักสิทธิของตนเองมุ่งใส่สิทธิของตนเองบ่เกี่ยวมาอันสินหานี่พี่น้องนี่บางคนก็รู้บางคนก็บ่คนอยู่เมืองลาวนี่บางคนบ่รู้สินหาเลยอาจจะบ่รู้แต่ว่าฮู้หรือบ่ฮู้ก็ตามเครื่องวัดแท้มันอยู่ที่ภาคปฏิบัติเจ้าฮู้อยู่เจ้าเว้าได้อยู่แต่เบิ่งภาคปฏิบัติบ่มีเจ้าคือการข้อมูลเจ้าก็บ่มีหยังแล้วจ้ะซั่นๆแล้วมันเครื่องวัดแท้อยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่ผลงานเจ้าปกครองประเทศแล้วในระบบตัวนี้มันบ่ไปบ่มาเลยเจ้าก็ควรหันคืนหันเปลี่ยนแล้วเป็นหยังเบิ่งประวัติศาสตร์แล้วเป็นหยังมันมีจุดอันใดที่จะควรสิเฮ็ดเบิ่งประเทศข้างออมข้างเฮานี่เด้เขาเจริญได้ไปเบิ่งประเทศไทยมันไทยกับลาวนี่ก็ใกล้กันแล้วแต่ภาษาก็เดียวกันจ้ะใช้ภาษาบ่าวจริงๆฮีดความประเพณีแต่ว่าเขาไปไกลกว่าลาวเฮาเลยนะมันจังหวัดขึ้นอยู่ที่ระบอบถ้าบ่เปลี่ยนระบอบเอาผีตัวนั้นออกไปแล้วเจ้าเฮ็ดเจ้าคอยเฮ็ดได้เจ้าซาเซนเนี่ยมันมีโรงหลายของมันเชิญท่านดรซาเซนนะทํามาเบากษัตริย์สงองค์มึงเนาะโดยเพราะว่ากษัตริย์สงองค์ทํามาเบาเรื่องกษัตริย์นานบุคคลนิสัน
กับนบุคัดกษัตริย์นะบารัสสารผู้เป็นรูกษัตริย์นบุคัดในสารเพราะนั้นกษัตริย์นบุคัดในสารนี้พระเจ้ามอบอำนาจให้นบุคัดในสารนี้ไปทำลายแต่ละประเทศนั้นที่บุมีความยุติธรรมประเทศที่ขี้รักขี้ศกข้าเจ้าออกข้องโลกโมโซธาเอาผู้หญิงไปเป็นสินค้าเดี๋ยวผู้สาวงามๆก็ไปค้าไปค่ายเจ้าตัวไรก็ค่ายไปพระเจ้าให้อานากษัตริย์นานาโมคันดิสันลบล้างไปถึง127ประเทศฉะนั้น127ประเทศนี้มาเป็นผู้มึงขึ้นของกษัตริย์นานานาโมคันดิสันนะกษัตริย์นโมคันดิสันนี่ก็เลยเป็นประเทศ เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งสมบูรณ์ย้อนว่าเรานับถือพระเจ้าเราฮักแต่พระเจ้าแล้วปกครองประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมแต่บรรลุสายกษัตริย์บาราสสารจ้ากันนะซื่อนะนะไดเนียบทที่สองแม่นลืมกันนะกษัตริย์นบุคัดเนสันแล้วมาห้านันบทที่ห้าบอกเรื่องลูกสายของเราบาราสสารการปกครองให้ประโยชน์ให้มนุษย์เศรษฐมีเศรษฐะไปจากข้าเจ้าเอาของโลภโมโซธาดูทุกพระเจ้าดูทุกบุญคุณผู้ที่มีบุญคุณกับเราทำทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าว่าอะไรพระเจ้าโอ้กษัตริย์บรัสสารเลยเจ้าเอาขึ้นแต่สิ่งแล้วมันยังอ่อนอยู่เอาขึ้นสเกลมันตัวมันเดียนพระพรของพระเจ้าจนให้เจ้าเป็นกษัตริย์แล้วบริการประพฤติของเจ้าเอามาสร้างกันมาเรื่องเอาขึ้นสเกลขึ้นตัวสิโอ้สังเซนเลยเลยเขาจะลงโทษจะเลวเสร็จฉะนั้นเพิ่นก็เลยส่งพระเยนส่งเทวรามาเขียนหนังสือสฟ้าฟ้าเฮือนสว่ามานามานาทาโกอัฟาราเซอัฟาราซินแปลว่าโอ้กษัตริย์บรัสสานบรัสสานนี่อาณาวันนับราชการของเจ้านั้นพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในบัญชีแล้วคิดแต่ละมือแต่ละมือเจอจะไหนเก็บไว้จะเห็นอะไรขี้โซขี้โกงขี้ลักขี้โซขี้โกงข้าเจ้าของโลโมโซทายจะทำบ้ามาเจ้าบุเปลี่ยนเจ้าบุเห็นแบบเจ้ากันพ่อเจ้าสังเซนในเจ้านี้จะได้นาทึกสำเร็จโทษได้เมื่อไหร่นี่แล้วแผ่นดินของเจ้านี้กว้างใหญ่ไพศาล118ประเทศจากกันพ่อจะปกครองสิ่งยกเลือกเขาเป็นนิกษาไอ้กลาดแต่ละภัยแต่ละประเทศไปแต่ละประเทศมาแต่ประเทศของเจ้าเนี่ยเขาจะแบ่งสองตัวหนึ่งใช้ประมาณนะประเทศหนึ่งตัวหนึ่งใช้ประเทศหนึ่งเอาคนนี้ประเทศจะไปแทรกคนนี้แบ่งสองมันทุกีเลยกษัตริย์นั้นบรัสสารก็ตายเมื่อนั้นตายเมื่อนั้นย้อนยังย้อนปกครองมายุติธรรมเลยโอ้เจ้านั้นดูทุกพระเจ้าเอาเครื่องเงินนั้นนำเอาเงินของพระเจ้ามาเงินเล่ากินแล้วก็พระธาตุนั้นเขาจีนถวายพระเจ้านั้นมาใส่อาหารยอมมือให้มาให้เป็นมาเสิร์ฟมาเป็นคมแห่งพ่อแม่ประชาชนเนี่ยดูทุกพระเจ้าทั้งทำเลยฉะนั้นเขามาคิดเป็นว่าเขาลงเอาแบบเป็นกษัตริย์นั้นเดวิดเป็นกษัตริย์เดวิดเมื่อเราทำผิดลงไปปั๊บพระเจ้าทรงผู้พยากรณ์ไปบอกกษัตริย์เดวิดคู่เข้าลงโยมนุษย์เปลี่ยนใจลดโอ้ฉะนั้นทำมายกตัวอย่างว่ารัฐบาลลาวก็มีแรงผลปกครองอย่างบอกเขาตามศีลธรรมเขาก็อยากลองขอเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนจากสิ่งที่มันบ่งามก็มันงามมึงเปลี่ยนจากมันตัวที่บ่ยุติธรรมมันยุติธรรมมึงเหมือนกับกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดมีหลายข้อเพิ่นก็ผิดเพิ่นก็คู่เข้าลงก็เข้าเปลี่ยนลองเอาเปลี่ยนมึงนี่แม่นแม่นความแล้วประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเจริญสําเร็จแน่ๆอันนี้นี่ก็อยากเสนอก็หมายความว่าไปให้ทางรัฐบาลล่ะพิจารณาแก้ไขแล้วก็ลองเปลี่ยนมึงดูพิจารณาแล้วว่าโอ้ในตอนที่ถ้าหากว่าเรื่องนี้นี่เป็นไปอะไรเลยก็ยุติแล้วก็พิกหันเปลี่ยนเฮ็ดในสิ่งที่มันดีไปขึ้นมาแม่นแล้วเขาคอมเมนต์ว่าเขามาโจมตีเพิ่นเขามาลองข้อเพิ่นให้เพิ่นเปลี่ยนแม่นแล้วขอห้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงดร.จำก็ดึงยกตัวอย่างเรื่องกษัตริย์สององค์ที่บอกมาพระเจ้าให้พร
ยกระดับให้เป็นกษัตริย์นั่นแหละได้เป็นกษัตริย์แล้วสมดังปรารถนาเจ้าแล้วบาดการปกครองเต็มไปด้วยความบ่ใส่บ่ซื่อบ่ซักเฮ็ดไปทั่วทิศทั่วแดนผลสุดท้ายเป็นอะไรก็ได้รับก็ได้รับกรรมบรรดาบริวารประเทศทั้งหลายที่ขึ้นกับตนสลายไปเบิดสมณัมประเทศติดปัดเต้าปกครองกันยังแบ่งครึ่งผลสุดท้ายก็บ่ลองจองจอยมันเป็นอย่างซั่นแล้วถ้าบ่ซัดบ่ซื่อเฮามาเบิ่งว่าประเทศขึ้นอยู่กับผู้นำที่ซื่อสัตย์ปกครองประเทศดีบ้านเมืองประเทศใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไปคนก็ลวงก็หลายก็หุ้มก็ตอมไผจะกระจักกระจายไปเมื่อก่อนเขาก็ยังมาอยู่มันมาทอดมองกันนั่นแหละคันถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขการปกครองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคนอยู่ใจใดเขาก็คืนมันก็คืออันนั้นอยู่ในประวัติศาสตร์คือเจ้าพงุมหมดนี้ต่อมานี่คนจะอยู่ใส่อยู่ในบนใดครอบแค่ใจหัวยังยานไว้ว่าแต่ได้ยินกษัตริย์ขึ้นองค์นี้ขึ้นปกครองแล้วเขาเจ้าก็ยังมาเพิ่งปารมีสมภารอันนี้นี่ก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนพวกเฮานะว่าผู้ใดก็ตามถ้าเป็นใหญ่เป็นเตแล้วถ้าเป็นเจ้าเป็นนายแล้วนะต้องปกครองบ้านเมืองด้วยความสัตย์ซื่อเรื่องที่ตัวเนี่ยมันผิดกฎข้าพเจ้าเข้ามาเหมือนยาฆ่าคนยาลักทรัพย์ยาขี่ตัวยาขี่โลงว่าเดี๋ยวนี้นี่ว่าจะซี้คอเท่านี้ได้บ่ได้จักอันบ่ครับข้าพเจ้าเบิ่งบ่ได้จักอันบ่ได้จักคอคือคันว่ายาฆ่าคนก็เข้ามาแล้วฆ่าแล้วก็เพิ่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่ฆ่าอยู่คันว่ายาลักทรัพย์นี่เอ้าตาลักหลายตาใบเสียอยู่หั่นน่ะผู้มือก็ยังรับกันอยู่โอ้รับตัดไม้เด้เพิ่นน่ะนี่จะยอดสี่ขมานอยู่อัตตปืนนี่ครับยอมไม่ได้ตั้งแต่เล็กน้อยนี่นะลูกก็ยังรับเงินพอก็รับเงินแม่ที่สิเนี่ยอันนี้ก็คือหลักแล้วบัดนี้ผูกง่ายๆไปได้เท่าไหร่คันว่ายาขี้ตัวเด้บ้าตัวมันก็เกี่ยวมาหาบอกกันมาแล้วเรื่องขี้ตัวคันว่ายาโลภเด้แห้งไปกันใหญ่เรื่องขี้โลภผู้ใดก็ตามทาโลภนะจะบ่มีพรจะบ่มีพรสวรรค์จะบ่คืนบ่เกินโลกขี้ดินขี้ดอนตาลบขี้ดินให้ดินหน้าของคนอื่นนั่นสินะเป็นบาปมันก็เจริญมันก็เจริญเป็นบาปเป็นกรรมแท้ๆเฮาเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆเบิ่งทีวีเบิ่งหนังสือพิมพ์เบิ่ง Facebook เบิ่งอีหยังเห็นเรื่องนี้นะเรื่องเขาขี้โลกว่าตาดินตาดอนอยู่ในบ้านเฮาพุ่นน่ะสั้นๆแล้วมันเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างกูมือคันถ้าว่าปฏิบัติบ่ได้แน่นอนมันสิไปทางลบแล้วก็เป็นแล้วความจริงก็เป็นอย่างเสร็จแล้วคันถ้าว่าเพิ่นบ่ยึดตัดหมายให้ต่างประเทศนี้มันห่าแล้วเมื่อลามันจะมีหยังมันสิเกิดความร้อนความสุขสุ่มกุ้มเย็นมันก็สิบ่มีคันถ้าว่าเพิ่นตัดเพิ่นควรจะปลูกขึ้นเมื่อประเทศไทยเขาเทราปีเทโลยีเขาปลูกมาแทนเขาปลูกมาแทนฉะนั้นเขามีห้องของเราเพียงดีเพียงการนั้นโตทำไมขึ้นขันมาในเขาตัดนั่นเพราะว่าเรื่องยุ่งของเราแต่สมัยที่ยังอยู่น้ำเขาส่วนระยะหนึ่งข้าพเจ้าก็คนหนึ่งที่อยู่ในโครงการปลูกไม้นะอยู่ในคงอยู่ในกรมกองที่บูรณะป่าไม้เพราะว่าป่าไม้เขาจะตั้งป่าไม้กองทัพเหล็ก3มันมีผูกบูรณะแล้วก็มีผูกขุดค้นข้าพเจ้าอยู่ในบูรณะคําว่าบูรณะเนี่ยหมายความว่าผู้ตัดก็ตัดไปเฮาผู้บ่ตัดปลูกไม้ข้าพเจ้าปลูกอยู่โครงการอยู่น้ําส่วงเลยอยู่น้ําถ้าไปเมืองลาวไปเบิ่งกกไม้นี่ตามพี่น้องที่เขาไปเห็นว่าบางกกก็ใหญ่เติบแล้วสิเข้าอุตสาหกรรมใดแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี่สมเพิ่นสิบต่อพ้นหรือว่าเรียกว่าเศร้ากันเท่านั้นเรียกว่าปลูกก็ดีเนาะมันจะเป็นแบบว่าค่อยปลูก 10% แต่ก็ตัด 90% มันจะสั้นเหรอครับเขาจะปลูกไม่โดไม่ค่าไม่แต่ค่าแล้วก็ไม่ยางปลูกหน่อยหรอกแต่ว่าเล่นจะปลูกไม่โดไม่แต่ค่าพวกนี้เพราะว่าในตอนนี้นี่ก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าพวกเพิ่นนั้นเรื่องการปลูกไม้เพิ่นก็อยากปลูกอยู่ไอ้ซั่นแต่ว่าเพิ่นรอทางงบว่าซั่นโอ้ก็จะน้อยก็ไปขอรอทางงบล่าจากประเทศนั้นมาปลูกให้รอถ้าจากองค์การนี้หั่นมา
เพื่อสิให้เงินให้ทองมาปลูกให้ว่าซั่นแล้วอีกนึงการปลูกใหม่นี่ถ้าปลูกแล้วฝนบ่ตกใส่มาตายเลยตายแน่นอนเฮาสิเอาน้ําซะเพื่อบ่ตวาดตัวไว้โอ้แต่ว่าต้องมีฝนตกวันนี้เจ้าตัดไม้หมดแล้วฝนมันสิมาสิตกมันได้ไสข้าพเจ้าเห็นวีดีโอนึงมาแต่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนพุ่นล่ะอยู่หั่นล่ะครับตะกี้หั่นถ้าบ่อนเป็นมันเป็นวังเป็นนั่นจะต้องได้ใส่เรือความไปได้เรือผู้ชายใหญ่ลอยจะไปได้ครับเทียเดียวนี้นี่เว้ยเฮาเหยียบก้อนหินตึบนั้นกึบตัวนั้นข้ามบ่เลยบ่มีน้ําน่ะไปบ่แห้งแล้งแห้งหมดดีๆนึงเราก็ข้ามได้โอ้ยเป็นข้ามได้มีบ่อนนึงนั้นอันที่เป็นตะยานที่สุดเป็นวังใหญ่ที่สุดจ้ะบ่มีผู้ใดสามารถลงได้อยู่ยานเพราะว่ามันเลิกก็คือว่ายานไม่เหงื่อแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นบ่ควายเลยควายไปฟุ้มน้ําน้ําโอ้ยคุณมีเรื่องนั่นแหละคุณไปคอยมาบ้านเมืองนี่ถ้าว่าบ้านใดประเทศใดหรือว่าเมืองใดที่ว่าแห้งแล้งแล้วประเทศนั้นทุกจนเด้ถูกนะครับทุกจนประชาชนสิเฮ็ดอะไรสมมุติว่าสิปลูกข้าวน่ะมันก็ต้องมีน้ําเฮาก็จังปลูกได้แม่นล่ะบ่สิปลูกมักสาลีปลูกมะพร้าวปลูกมะแงงเฮาก็ต้องมีน้ําจังปลูกได้บ้านนี้นี่เฮาเองสิปลูกผักปลูกนี่ก็ต้องอาศัยน้ําถ้าว่าเมื่อบ้านเมืองแห้งแล้งแล้วก็คือตัวอย่างอยู่ในแอฟริกานั่นแหละที่พวกเราไปออกในทีวีก็นั่งกับพักกันเก่าอันแล้วก็กำขี้ฝุ่นขี้เถ้านั่นแหละขี้ดินนั่นแหละผงพวกว่าอยู่แล้วสิเฮ็ดอะไรสิจะหาทำมาหากินได้จริงนี่นะประเทศเราเฮาอุดมสมบูรณ์ได้เป็นประเทศที่สวยสดงดงามเต็มไปด้วยผู้พาป่าไม้เจ้าแต่ว่าแม้นมนุษย์มือมนุษย์ทำลายได้มันจะเป็นซั่นอย่าสิไปโอ้ต่อว่าต่อคันโอ้ยพระเจ้าผีผ้าผีแทนจังซี่บ่ทรงผลทรงลมใหม่อย่าไปต่อว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดได้คักแล้วแต่ว่ามือมนุษย์ทําลายเองเพิ่นให้ธรรมศาสตร์ยังคักในสําหรับถ้าเฮาสิเปรียบเทียบทางแอฟริกาอันนั้นเขาอาจจะทําลายมาก่อนเดียวแล้วแต่ต้นแล้วมันจะเป็นอย่างซั่นครับแต่ลาวเฮานี่นะหาก็ทําลายอยู่นี่กําลังทําลายอยู่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นล่ะในอนาคตถ้าบ่หยุดยั้งนะถ้าบ่หยุดบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์เป็นป่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นผู้หัวโลนทรัพย์ในดินสินน้ําคดคนออกมาให้เบิดแล้วเจ้าของประเทศหังบ่ล่ะทุกคนเก่าลูกหลานต้นไปเมืองไทยเบิดหาอยู่หากินเบิดขายน้ําขายไฟฟ้าเป็นป่านั้นขายไม้เป็นป่านั้นขุดบ่อต่างๆเป็นป่านั้นแทนที่ประชาชนสิมีอยู่มีกินบ่แห้งทุกลงคือว่าค่าเลยเนี่ยสิก็เป็นอย่างบ่แม่นอันใดคนได้มากินได้โอ้ยจังว่าก็ซั่นๆแหละน่าเหนื่อยใจแต่แท้เป็นซุมเพิ่นบ่คึกนั่นนะความจริงนี่ถ้าว่าคนเฮาก็บ่ลงร้านเท่าไหร่แล้วสิหา6ล้านจังซี่รายได้ซ้ํานั้นกลุ่มอยู่กลุ่มกินนะถ้าแบ่งปันกันให้มันถูกมันต้องนะเจ้าหน้าที่เก็บภาษีเก็บมากกว่าโฮมเขาข้างแล้วมันหดข้างอันนี้มันบ่ฮอดมันหัวกลางทางเด็ดได้ซั่นครับผลสุดท้ายประวัติข้างนี้ยังร้อยเดียวนึงมันก็บ่มีเงินบ่จ่ายให้ราชการซั่นครับครับนายครู5เดือนจังได้เทื่อนึงนายหมอนายตำรวจทหารพวกนี้ก็คือกันกุมตนเองเด้อสิกุมตนเองแล้วได้ตั้งแต่ใดคุณเดินมันก็บ่พออยู่แล้วอันนี้สมหาเดือนใดเดือนนึงไปกุมตนเองได้ไสนเห็นได้ไอันนั้นความว่ากุมตนเองเด้อคือกันกับว่าสิเจ้าไปปุ่นคนเด้อมันจังสิถึกนี่นะตัวนั้นอื่นสิเป็นได้ไหอยอาศัยปืนเอาหน้ากากซุบไปเป็นปุ่นแล้วไปลักยิงรถญี่ปุ่นทางขึ้นสระบุรีไปลักยิงจับปุ่นตู้ห้าบ่มุ่งไรมาหลักยิงนะปฏิการได้มันเลยยิงที่แท้บ่จักไปยิงบ่จักบางเทื่อคนก็จักเองแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละกลุ่มตนเองเขาก็เห็นแล้วแนวใดจะอยู่ให้กินเขาก็เห็นแล้วมัน 108,000 ประการอันนี้บ่แม่นแต่เฮาสละภาษีเขาเจ้ามันเป็นจังซั่นแท้ๆนี่แล้วเพราะว่าคนเฮานี่สําคัญเรื่องการกินการอยู่โอ้ถ้าว่าคนเฮานี่บ่มีกินแล้วเฮ็ดอะไรเขาเจ้าก็เฮ็ดได้ว่าเออ
มานี่สิเห็นอันนี้เพราะว่าพักแล้วนั้นเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยเพิ่นดูแลแต่ดูแลได้ไหมเมื่อฮอดแลตอนแรกในที่มีเข้ามาแลกินซะเข้าขาดแลแกงขาดหม้อสิเห็นได้สิสิเอาใส่มากินพักนางหางหญ้าก็บ่มีส่วนเลือกนั่นก็พอสิได้ผู้พักผู้มีกินก็บ่มีเพราะว่าก็ญาติว่าเพิ่นว่าให้เสื้อพักเลยลัดเขาก็เสื้อแล้วแต่มาฮอดทุกมื้อนี่น่ะผ้ากระเตี้ยวมันพื้นเก่ามันขาดแล้วนะนึกว่าสิได้พื้นใหม่มาบ่มีอันใดจักเทื่อเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นทุกข์และอันนี้นี่แหละเนี่ยเฮามาเบิ่งแล้วหั่นว่าโอ้คันว่าพวกเพิ่นหั่นเฮ็ดแนวทุกข์จังซี่นี้ประชาชนแฮงสิเริ่มทุกข์ขึ้นและทางประชาชนหั่นอยู่ทางในหั่นคิดว่าได้ไดสิมีช่องทางได้ไดพวกท่านลองพิจารณาเบิ่งดูประชาชนประเทศอื่นเขามีอยู่มีกินเบิดแล้วประเทศลาวหั่นทุกข์ลงเรื่อยๆแล้วพวกท่านทำสิเฮ็ดอะไรขั้นต่อไปขึ้นอะไรพิจารณาผู้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านและเรื่องนี้นี่บ่แม่นว่าพวกเฮานี่สิไปหาเรื่องหาราวให้บ่นั่นบ่นี่และให้ประชาชนคนลาวเป็นผู้คิดและพิจารณาเองว่าเป็นด้วยเหตุใดจึงเป็นแบบนั้นบ่แม่นว่าพรรคและรัฐนะและในตอนนี้พวกท่านก็ซวยและซวยพรรคซวยรัฐและบัดนี้ยังบ่เห็นว่าพรรคและรัฐเขาซวยพวกท่านคืนอันนี้นี่ก็มีตั้งแต่ว่าตามที่เห็นท่านก็มีตั้งแต่พรรคและรัฐเพิ่นก็คูณทั้งเฉพาะพรรคและรัฐเพิ่นบ่ทันได้ไปช่วยประชาชนอันนี้เนี่ยทางพวกเฮาอยู่รอบประเทศจังซี่นี้พวกเฮาก็แสดงความเห็นใจและก็แสดงความเสียใจนําที่ว่าประชาชนคนลาวของพวกเฮานี่ยังทุกข์ยังยากอยู่พวกท่านหั้นก็บ่มีเงินมือทองเข้าขาดแรงแกงขาดหม้อบางเทื่อก็ลูกเจ็บเป็นบ่มีแม้กระทั่งว่าเงินสิไปซื้อว่านซื้อยาต้องได้ขายไก่ขายเป็ดอยู่เฮือนนั้นจะมีเงินซื้อว่านซื้อยามาให้ลูกให้เต้ากินอันนี้เฮาก็แสดงความเสียใจว่าพวกท่านนั้นถูกตั้วถูกต้มแล้วถูกพรรคและรัฐของสปป.ลาวต้มแล้วคันถูกต้มแล้วพวกท่านต้องคิดและพิจารณาคือดังที่ข้าพเจ้าเว้ามาเมื่อกี้นี่แล้วว่าพวกท่านหันสิสมควรเฮ็ดอะไรคิดแนวไหนสิแก้ไขแนวไหนเรื่องนี้นี่ก็ต้องขอมอบให้ประชาชนอยู่ในประเทศทั้งเป็นผู้ที่ว่าคิดและก็พยายามว่าสมควรแนวไหนเรื่องรัฐบาลแบบนี้สิให้อยู่ต่อไปบ่หรือว่าสิสมควรยกเลิกคันหลายคนเสนอว่าโอ้ประเทศลาวรัฐบาลหรือพรรคบริหารมันบ่ถูกแล้วขอให้เลิกซะเปลี่ยนแนวใหม่เสียก็พวกท่านก็เสนอพร้อมพากันเสนอลาวในลาวนอกพร้อมใจกันเสนออันนี้ก็คือสิเป็นไปได้ตามนี้ว่าแม่นแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ให้คําค้นมาเด้อเพิ่นว่าพรรคสีนําพรรคนําพาประชาชนเป็นเจ้าคันประชาชนเป็นเจ้าประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์และดินสินแล้วนําเจ้าพรรคนําพาพรรคนําพาวิธีใดที่ใส่นักวิทยากรมาขุดค้นเอาโลหะต่างๆนี่มาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองวิทุกวิจุดอย่างไรเจ้าแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองมีอยู่มีกินอย่างไรเป็นการชี้นำนำพาเจ้าฮะหรือวันนี้ชี้นำนำพาชี้นำพร้อมนำพานำพาแบบใดจึงไปจบเจ้าวันนี้คุณปีนก็เลิกบอกคุณปีนมาวางเรื่องบอกประชาชนเป็นเจ้าบ่แม่นได้เดียวบ่แม่นรัฐบาลเป็นเจ้าได้พรรคและรัฐเป็นเจ้านี่ข่อยจักได้ดินตัวนั้นนี่ข่อยต้องเอาให้ได้นี่ครับถ้าบ่ได้แนวนึงข่อยต้องเอาแนวนึงเป็นคุมมือนี่นะมันเป็นซั่นมันกลับกันแล้วบ่แม่นประชาชนเป็นเจ้าแม่นพรรคและรัฐเป็นเจ้าเจ้าของที่ดินเจ้าของประเทศซั่นซั่นย้อนความเป็นห่วงอันนั้นแล้วพวกเฮาจะมานั่งเว้าอยู่นี่ความจริงแล้วก็มันก็บ่เว้าผู้จักเว้าดอกแต่มันเบิ่งแล้วดูความเป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้องมันยังอยู่กับลาวพุ่นน่ะอีต้นสงสารจังมาเว้าจังซี่มาเว้ามาว่าจังซี่สิหวังสิไปยากแยงตำแหน่งของท่านทั้งปุ่นบ่แม่นเด้อบ่ได้หวังยังทั้งเบิดให้ท่านคิดแนวนี้ว่าแถวนี่น่ะตัวข้าพเจ้านี่บ่จังซั่นพี่น้องก็อัศจรรย์เกิดจากนี้จากประเทศที่น้อยที่สุดทุกข์ที่สุดออกจากบางที่น้อยที่สุดทุกที่สุดเดี๋ยวนี้มาอยู่ประเทศใหญ่ที่สุดเจริญที่สุดคันจะเว้าความเป็นจริงไปแล้วนี่คนจะขึ้นมาประเทศนี้มันต้องได้ใช้อย่างน้อยศตวรรษนึงมันจะซ้ํานี้จังได๋ซ้ํานี้หรือบ่ได้ซ้ําบ่จักถ้าเฮ็ดอยู่คือเขาเจ้าเฮ็ดอยู่ตลอดลาวมัน100ศาสตร์ก็บ่ได้อยู่แนวนี้หรอกจ้ะแต่ว่าโดยความเป็นธรรมประเทศเขาปกครองโดยความโดยความยุติธรรมโดยความซื่อสัตย์จากนั้นไปโดยความ
ขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้สิทธิ์ให้เสียงดังนั้นจังหวัดมาอยู่มีอยู่มีกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาเจ้ามีใหญ่จะสูงหมดอะไรใหญ่หมดแล้วจบโรงเรียนหมดแล้วได้ลารายการหมดมีเงินมีซานหมดแล้วอย่างน้อยเขาก็มีมีเงินอยู่มีรถขี่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก้าวขึ้นทั้งว่ากินแสบนุ่งงามอะไรอยู่วันว่าอะไรกินแสบนุ่งงามอยู่นี่ผมไม่ว่าแต่ว่างามเลื่อมจนขาดสายหูจะตาบ่แม่นนั่นหรอกเจ้าอยากกินอะไรเจ้าได้กินเจ้าอยากนุ่งอะไรเจ้าได้นุ่งนุ่งตามใจสอบกินตามใจสอบอันนั้นแหละมันกินแสบนุ่งอันนั้นนุ่งงามฉะนั้นแต่เฮานี่นะจากประเทศน้อยที่สุดบ่ทุกข์ที่สุดมาอยู่ประเทศใหญ่ที่สุดเจริญที่สุดเฮาเบิ่งขึ้นมาดูความปกครองของเขามันถูกต้องเฮาจังมีอยู่มีกินคืออย่างซั่นซั่นเฮามาเบิ่งดูพี่น้องคนลาวโดยกันเนาะมาคือพวกนี้มันเป็นย้อนยังแท้ประเทศชาติบ้านเมืองเฮาจะเป็นจังซี่คันให้เว้านี่เว้า10คนก็เป็น10อย่างแต่ความจริงมันอย่างเดียวแต่เฮาต้องมีฐานะมานำกันสิ่งที่เราเด็กคนจะศึกษาเรียนมาวัดประเทศอันนี้แล้วเปิดกว้างนะศึกษาเรียนเปิดเบิ่งคักๆว่าสิทธิ์ของเฮานี่คนจะได้รับอันใดแดนี่บางคนนี่บ่รู้จักเลยจ้ะดร.บ่รู้จักว่าตัวเองมีหยังได้เห็นบ่คือใจเด็ดไปบางเทื่อก็ผิดบางเทื่อก็ถูกจังซั่นล่ะเห็นจําเป็นจะต้องได้กลับคืนมาศึกษาเรียนเบิ่งอดีตเบิ่งประวัติศาสตร์เบิ่งความเป็นมาแต่เก่าแล้วเอามาเป็นบทเรียนแล้วเอามาเป็นบทเรียนในอนาคตเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ้านเมืองเฮาสิเป็นจังได๋บ้านเมืองเฮาสิหุ่งสิเฮือนสิสมกับความขวัญตะกี้บ่ประเทศชาติเพิ่นมีความขวัญเพิ่นป้าโตประเทศลาวเอกราชสันติภาพอีหยังต่ออีหยังคือกระทึกไผก็ตายใจว่าสิเป็นจังซั่นไผสิบ่มักอันดีความจริงแล้วปัจจุบันเขาเพราะว่าเขามีสันติภาพข้าพเจ้าบุญนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่มีทางแล้วซึบคนในเมืองลาวนี่ซึบทางการเงินซึบทางการนันวัฒนธรรมซึบทางเศรษฐกิจเขาต้องทราบอย่างจอมมันยุทธศาสตร์ใหญ่เข้าไปย้อนมันเลยสร้างซึบสร้างตัวซึบย้อนเพราะว่าคุณว่าบอกว่านั่นนะเปิดว่าสปปลาวเท่านั้นโหได้เดียวนะเอ้าคันว่าสปปลาวนี่ว่าแน่ๆมันก็ถึงแล้วไปแล้วโลดเพราะยังเพราะว่าในเรื่องนี้เพิ่นพยายามตัดออกเพราะยังเพราะว่าไปคัดขวางอ่ะนะคัดขวางกระเป๋าคัดขวางเส้นทางคัดขวางอำนาจเพิ่นเด้อคือตัวอย่างอย่างที่คำว่าเป็นเอกภาพอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชเป็นกลางเอกภาพโอ้อันเอกภาพบ่เอาเพราะว่าเพิ่นอยากเป็นนายนี่เพิ่นอยากห่างกว่าผู้อื่นเด้อยากเข้าไปอีโก้บ่มีเพราะว่าเพิ่นบ่อยากให้ประชาชนห่างคือเพิ่นต้องไปตัดเอกภาพมันเนาะคันเอาเอกภาพยังอยู่คือเจ้าก็ต้องทุกข์คือกันกับค่อยๆต้องทุกข์คือกันกับเจ้าแล้วบัดนี้เพิ่นหันเพิ่นอยากห่างกว่าประชาชนอยากดีกว่าประชาชนอยากรวยกว่าประชาชนตัดเอกภาพมันออกทิ้งซะคันเพิ่นตัดเอกภาพมันเนาะเพิ่นสิบ่ตัดคําว่าสหายเอาบ่เสร็จโอ้เพิ่นเองหั่นโอ้เดี๋ยวนี้บ่มีเรื่องสหายโอ้เดี๋ยวนี้ก็อยากอายได้คันเวลาประชาชนเอิ้นสหายหรือว่าพวกคณะเพิ่นคันไปเอิ้นต่อหน้าหลายคนนี่เพิ่นก็อยากบ่อยากดีใจมาได้เอิ้นสหายบ่เรียกเอิ้นลุงจังซี่จะต้องเอิ้นพนักงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยากอายแล้วเพิ่นว่านี่นี่พวกเฮามาเบิ่งแล้วอันนั้นก็นะบ้านนี้นี่เพิ่นก็ไปตัดคำว่าเป็นกลางหั่นอีกอ้าวแต่ก่อนคือว่าเอาเป็นกลางหั่นแล้วนั่นตอนเข้ามาก็คือพนักงานอนันต์พนักงานเดือนบ่สุนทรราชน่ะที่เอาเข้ามาแล้วก็ทําฝ่ายเป็นกลางกันหลายคนเด้แล้วก็พวกผู้แทนที่สําต่างๆเอาเส้นเป็นกลางหลังจากเป็นกลางเข้ามาแล้วบัดนี้เอาแก้วเข้ามาหลายๆก็ตัดทิ่มอีกคันเป็นกลางหั่นน่ะออกจากกลางเอากลางทิ่มเอาแก้วเข้ามาโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วสิสิบ่เป็นเหมือนกับว่านานาต้นนั้นนะให้จับต้นใหม่ดีบ่จ้ะเอาเข้ามาหลักเวียดนามเข้ามาอันนี้คือกันจ้ะมะฮ้องก็มีลูกเอาคนลูกมามีล้านคนล้านมาแต่งงานเข้าไปจ้ะจนได้คนลาวมันสิบ่มีเลยมีแต่ตัวนั้นซึ่งเป็นต้นแท้ๆเพราะว่าอันนี้นี่เพราะว่าเฮาบ่เบิ่งแล้วตัวอย่างว่ารัฐบาลสปปลาวมีการอนุญาตอยู่
ที่พวกเพิ่นเพิ่นจะให้มาสร้างอนุสาวรีย์โฮจิมินห์ขึ้นอยู่ในแผ่นดินลาวเป็นแนวไหนระดับผู้นำลาวหรือว่าอำนาจการจัดตั้งพรรคและรัฐจะไปให้ชาติอื่นมาตั้งบรรพบุรุษของชาติอื่นในดินตัวเองลองคิดเบิ่งดูรัฐบาลลาวคิดดีๆว่าพวกท่านนี่ไปขอตั้งอนุสาวรีย์เจ้าฟางงูอยู่กรุงฮานอยคิดว่าเวียดนามเขาจะให้ท่านตั้งบ่คิดแล้วท่านเขาจะเอาอนุสาวรีย์โฮจิมินห์ให้มาตั้งอยู่ในแผ่นดินลาวได้วิธีใดให้ท่านไปขอมึงนึกขอเอาหุ้มอนุสาวรีย์ของพญาฟ้าหุ้มไปตั้งหรือว่าเจ้าอนุวงศ์ไปตั้งอยู่กรุงเทพเขาจะให้ตั้งบ่เอาไปตั้งอยู่ปักกิ่งเขาให้ตั้งบ่เอาไปตั้งอยู่บทใดบทหนึ่งหรือว่าเอาไปตั้งอยู่กรุงพนมเปญเขาจะให้ตั้งบ่บ่มีประเทศใดให้ตั้งดอกแต่ว่าเป็นอย่างประเทศลาวให้ต่างชาติเอาอนุสาวรีย์บรรพบุรุษของต่างชาติมาตั้งในพื้นแผ่นดินลาวอันนี้อันนี้ big mistake เด็ดอันนี้พวกข้าคิดว่ายังซีนเนาะตอนเขาอยากจะเอาโฮจิมินห์มาตั้งคิดว่าเมืองลาวนี่พวกยังโฮจิมินห์อาศัยอำนาจโฮจิมินห์และข้อสองโฮจิมินห์นี่จะเห็นเป็นการประท้วงหรือการคัดค้านรัฐบาลของนาเวียดนามนี้ก็เริ่มจากลาวนี้ลงไปห้านาอาฮาวานันนครพนมนี้เราข้ามไปข้ามมาอยู่มีเยเซนนะเขามันซื้อไปแล้วท่ามไปแล้วเช่นโฮจิมินห์เคยไปนอนวัดอยู่แล้วก็ไปข้อนะวัดมากินข้ามไปข้ามมาก็มีเงื่อนไขอยู่อาจจะเป็นไปจริงๆแม่มันผมเหมาะสมเจ้าแม่แหละเพราะว่าเรื่องนี้นี่เรื่องการเอามาสร้างหูปั้นของบรรพบุรุษต่างชาติมาไม่อยู่ในดินตัวเองไม่ได้เฮือนตัวเองหมายก็ว่าคือเจนี่นี่คือว่าอันน่ะคันว่าภาษาบ้านเก่าเฮาไปว่าไปเอาผีเฮือนอื่นมาไม่อันน่ะเขาเอาผีเฮือนเฮาเด้อเป็นไปบ่ได้แล้วเฮาสิไปย่องพ่อผู้อื่นหั่นน่ะดีกว่าพ่อเฮาหั่นน่ะอ่าก็เป็นไปบ่ได้ลองสมมุติมื้อเดี๋ยวนี้หั่นท่านประธานสภาไกสอนพรหมวิหารคือพ่อของท่านว่าจังซั่นซะแล้วท่านเองหั่นสิไปย่องว่าโฮจิมินห์หั่นดีกว่าอันน่ะท่านไกสอนจังซั่นน่ะดีกว่าพ่อของท่านน่ะแล้วท่านสิกล้าย่องบ่ล่ะมันก็เป็นไปว่าเลยเป็นไปว่าได้และอันนี้คือการหมายเพราะว่าถ้าหากว่าให้หรือดีประการใดฮั่นเพิ่นบ่ไปเอาคนต่างชาติหรือบรรพบุรุษของต่างชาติเอามาไว้อยู่ในดินดอนตัวของตัวเองอันนี้นี่ก่อนว่าจะไปตั้งต้องได้รับอนุญาตต้องอุตสาหกรรมต่างๆต้องพิจารณาให้รอบครอบอันนี้ผิดแท้ๆอันนี้เนาะว่าอันนี้ก็โดยเหตุผลตัวใดก็ตามแต่เฮาเหตุผลอะไรก็ยาวแต่ว่าเฮาลงมาสังเกตเบิ่งสิบางทีเป็นนําการมีคนบังคับให้เฮ็ดจังซั่นจําเป็นแท้หรือบางเทื่อนี่ความบ่ฮู้ตนเองแต่ว่าคิดว่ามันอยู่บ่เป็นต้องฮู้บ่ฮู้หลายกว่าตนข้าพเจ้าคิดว่าเป็นย้อนมีผู้บังคับให้เฮ็ดเจ้าต้องเฮ็ดแนวนี้ข่อยจะให้เจ้าเป็นนายกข่อยจะเฮ็ดแนวนี้ข่อยแต้มให้เป็นอันนี้สมัยยังอยู่เมืองลาวจนตอนนั้นหลังจากไปสัมมนามาแล้วก็ถึงซับซ้อนเฮ็ดเวียกนําเขาจบดีได้คิดว่าเขาสิเซาจับคิดว่าเขาสิเซาจับไปส่งไปให้อำนาจการปกครองแต่ในที่สุดบ่ฮู้บ่ม่วงได้เจ้าสัมมนาผ่านพ้น5ปีไปแล้วหมายความว่าทั้งศูนย์กลางกับเจ้าหมดโทษกรรมบ่มีแล้วแต่ยังอำนาจท้องถิ่นได้ยังเลยเขาจะต้องมอบคลื่นให้คนท้องถิ่นอำนาจท้องถิ่นเคยถามมาว่าสหายผู้นั้นผู้นี้หมดภาระบ่เขาว่าโอ้เฮายังมุ่นใช้อยู่จําเป็นเขาไว้ในที่สุดเขาก็นําจับเขาจะจับให้ได้จับส่งไปอำนาจปกครองสั้นๆน่ะมันเป็นคือสั้นๆรัฐบาลอันนี้มันเป็นรัฐบาลคนอื่นต่างขึ้นเป็นหุ้นรับใช้เขาบ่แม่นรัฐบาลที่ประชาชนคนลาวเฮาโหวตเอาตังเอาเอาคะแนนเสียงบ่แม่นคนลาวบ่ได้โหวตจักคนแทนที่พวกเพิ่นก็พอสมควรที่จะฮู้แล้วว่าพวกเฮาเสียใหม่ๆมานี่นะคือเป็นต้นระยะที่ฝรั่งแบ่งให้นี่นะเฮาเสียไปในรุ่นระยะพอตู้แม่ตู้เฮานี่นะบ่ทันได้ดนนี่นะระยะที่พวกเฮาเสียพวกไตดําไปเฮาเสียเขตไตแดงไปเฮาเสียไตดอนไปก็เสียไปอยู่มือไผแล้วแต่ตอนนี้เฮาก็เห็นอยู่แล้ววันนี้พระศิษย์เอาบรรพบุรุษของพวกนั้นมาตั้งอยู่ในแผ่นดินลาวอีกโอ้ยมืดอีกมืดแล้วไปคึกแนวใดอันผู้นำประเทศลาวยามบ่ฮู้คึกแล้ว
ยันมัดและพวกท่านน่ะไปขอเสนอตั้งบรรพบุรุษของท่านน่ะหรือว่าท่านจะเอาฮู้ไกสอนเนี่ยไปตั้งอยู่ที่กรุงเทพคือบ่ว่าประเทศไทยเขาจะสิให้ท่านตั้งฮู้ไกสอนอยู่ในกรุงเทพตั้งอยู่ในหน้ามันยังหอยตั้งเออขนาดเวียดนามเขาเจ้าก็บ่อยากสมมุติอยู่นี่ท่านเอาไปตั้งสนิเกตไตดําไตแดงไตดอนนั่นน่ะที่ว่าฝรั่งเศสมอบให้แก่เวียดนามน่ะเอาไปขอตั้งแผ่นดินนั้นคือบ่เวียดนามสิให้ท่านตั้งก็คิดมึงเลยสิพวกของบ้านเมืองเลยอันนี้ว่ามาก็เป็นตาเหลือใจนะครับครับครับบางเฮาหรือเฮาเป็นผู้อยู่นอกอยู่ในนอกกันนั้นเฮาเว้าในนี้ก็ได้เขาเจ้าเพิ่นบางเทื่อเขาก็เขาเว้าบ่ได้เขารู้อยู่ว่ามันผิดแต่ว่าผีตอนนั้นมันงมอยู่นี่มันผิดผีเด้เขาบ่ได้ก็เลยผิดซั่นๆแหละจําเป็นจังได๋งมรับหูรับตาหูโหกินฟานไปซั่นแล้วเขาเจ้านี่น่ะก็น่าเห็นใจแต่ว่าคันถามตัดสินใจอย่างคับคักยกตัวอย่างคือผู้นําของรัสเซียลงเฮ็ดขึ้นแม่มีชื่อเสียงบ่ตัวใดโกบสอบกาแผนที่นอกเอาเห็นเยลซินมื้อนี้ผู้นําของประเทศโซเวียตนี่ล่ะเฮ็ดพากันลุกคือเพิ่นเฮ็ดพาประชาชนลุกล่มละลายล่มระบบนี้อันนี้ก็ลองมองดูนายกระดมกําลังประชาชนครับเรียกว่าประธานประเทศเอิ้นให้ประชาชนยกขึ้นมาบัดนี้ลบล้างระบอบครับลองเบิ่งชื่อเสียงของท่านมันโด่งดังขนาดใดประเทศชาติบ้านเมืองก็สิโอ้ยกมือส่งเสียงให้เฮาเห็นนั่นน่ะขอโทษเนาะตัวอย่างที่พวกเราเห็นในประเทศพม่านี่เออซื่อๆเพิ่นก็เปลี่ยนรถโอ้พวกเฮาเอาแล้วประเทศการเลิกแล้วจะตอนนี้น่ะนี่สิ่งที่พม่าเคยมีอ่ะญี่ปุ่นเพิ่นก็ยกให้เลยเห็นบ่แล้วเพิ่นเอาเงินไปตื้มใส่ให้อีกเงินบ่พอน่ะอเมริกามีนี่มีสิ่งเท่าไหร่เพิ่นก็โอ้ยกบ่เอาครบอย่างอเมริกาถมให้อีกบ่พออะไรขาดเกินอะไรเพิ่นก็เอาเงินมาให้อีกถ้าว่าเจ้ากล้าเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเจ้าและอันนี้นี่ประเทศลาวฮะแล้วบ่คิดนําบ่ประเทศอื่นเพิ่นละเพิ่นก็เคยเป็นประเทศการคือพวกทางพวกเพิ่นก็ยังเปลี่ยนแล้วพวกท่านประเทศลาวนี่ที่ปกครองประเทศลาวก็สมควรคือเบิ่งเปลี่ยนคือประเทศอื่นนั้นทุกอย่างสิดีขึ้นบ่ต้องเฝ้าย่านดอกว่าย่านพวกข้าพเจ้าทั้งพี่สิเป็นญาติตำรงตำแหน่งน่ะถ้าพวกท่านดีแล้วเพียงพอแล้วประชาชนก็สิโหวตเอาพวกท่านหั่นล่ะลองตอนนี้นอนเมื่อยแล้วทางนี้นี่ก็ลองพลิกลองมึงดูบางทีสิดีขึ้นแน่นอนแล้วหอยสิหอยเป็นแต่ทางเปลี่ยนนิดเดียวอย่าแล้วท่านจะได้ผู้จะคนที่อยู่ต่างประเทศไปซอยท่านท่านจะได้ในหม้อท่านหน่อยจะฝนอยู่ในต่างประเทศที่เคยเห็นจบมีเป็นทั้งหมดน้อยสาวแปดสาวกว่าปี30ปลายกว่าปีจักคนเขาจะไปซอยมีผู้ใดจะบริยักษ์กันไปซอยบ้านเกิดมูนอนตัวเองแน่แหละอันนี้นี่ก็ทางคนลาวเฮานี่ก็อาจจะเป็นล้านปลายถ้ารวมกันทั่วโลกอาจจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาเหนือและก็ทางเอเชียอาจจะประมาณล้านปลายแล้วถ้าเขาไล่ตั้งแต่1975การในนั่นหันลูกๆหลานๆเขาที่มาเกิดใหม่ในรุ่นในอเมริกานี่ทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปช่วยประเทศลาวถ้าหากประเทศลาวยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้มีศีลธรรมมีมนุษยธรรมและก็ให้ความเป็นธรรมแก่มนุษย์คนนี่ใครสิบ่อยากไปช่วยประเทศชาติบ้านเมืองธรรมดาแล้วคันสิบ่ง่ายๆท่านบ่ได้ลงทุนสร้างในหม้อท่านบ่ได้ลงทุนสร้างในนั้นท่านหม้อแต่ละประเทศสร้างให้ท่านแล้วเพียงแต่ว่ามือท่านกับครอบเมืองแล้วมาซอยแน่ซอยแน่แล้วก่อนจะเจอคนลาวนี่มาที่มดเราคนเมืองฟรังก็ซอยลาวค่อยจะซอยเงินเดือนเลยครับจ่ายเงินเดือนเขาเด้อเพราะกันนะท่านครูท่านหมอยังมีกายกันเออจะส่งคนตัวนั้นมาค่อยมาปกป้องประเทศชาติเมืองค่อยแล้วจะให้เงินเดือนเขาแน่พอเงินค่อยคาดเคลื่อนเข้าสิวันอะไรเข้าสิแย่หรือสิโนโอ้ข้าเจ้าแต่แย่สิโนเขาเห็นใจนะเพราะอย่างเพราะว่าข้าเจ้าก็เพราะอย่างเพราะว่าข้าเจ้าเองหันบ่อยากเห็นหรือว่าบ่อยากให้รัฐบาลลาวหันมาแบมือขอล่าแล้วเอาเงินไปแบ่งกันนั่นน่ะเออซั่วว่าเขาเจ้าสิจ้างคนไปช่วยพัฒนาหรือจ้างเงินเดือนให้คนกรรมกรหรือว่าพนักงานหรือนักวิชาการด็อกเตอร์เอนจิเนียร์ให้ไปพัฒนาประเทศลาวถ้าหากคันว่าประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนทางพวกคนทางจะช่วยฝรั่งเศสเพิ่นกับบ่ทิ่มอเมริกาเพิ่นกับบ่ทิ่มเพิ่นบ่เอาผิดเอาแม่นนําดอกเหตุการณ์ผ่านมายกเลิกเอาไว้เท่านั้นประเทศลาวพร้อมพากันสร้างสาพัฒนาลองเปลี่ยนเบิ่งดูทุกอย่างแน่นอนว่าโลกมหาอำนาจเพิ่นบ่ทิ่ม
แล้วพวกเขาก็บ่แม่นพวกเขาจะไปเป็นศัตรูพวกเขาก็ยินดีเตรียมพร้อมที่จะไปช่วยแล้วก็พัฒนาถ้าหากท่านจริงใจมีการเปลี่ยนแปลงแท้อันนี้แหละพวกท่านละย่านตั้งแต่พวกเขานี่สิไปแย่งอยู่แล้วก็ย่าไปย่าไปตําแหน่งเพิ่นสิไปย่าเอาตังค์เพิ่นย่านแต่ว่าเฮานี่สิเป็นล่มไปฆ่าเครียดแค้นกันพวกเฮามาอยู่ประเทศเจริญแล้วพวกเฮาบ่มีแนวคิดแบบนั้นพวกเฮานี่เป็นแนวคิดสากลแล้วมีแต่ว่าพวกเฮาอยากไปสร้างไปสาไปช่วยพ่อแม่พี่น้องอยากไปช่วยชาติของพวกเฮาให้เจริญคือประเทศอื่นพวกเฮาบ่มีแนวคิดที่จะไปเครียดแค้นฆ่าผู้นั้นฆ่าผู้นี้บ่บ่มีพวกเฮานี่แม้เจตนาว่าอยากไปช่วยพวกท่านหั่นแต่ว่าทางลาวในหั่นเฮาก็กําลังรอท่าอยู่และถ้าไปอีกก็บ่ฮู้ว่าหึงปานใดโดนปานใดพวกเพิ่นหั่นสิมีหมุนหมุนทิศไปสิ่งที่ทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็รอท่าให้โลกมหาอำนาจทุกๆประเทศไปช่วยคันพวกเพิ่นกล้าเปลี่ยนพวกเขาก็ยินดีกล้าขอให้โลกมหาอำนาจไปช่วยประเทศเราแน่นอนเรื่องนี้แหละนี่แหละนี่ครับจริงตรงนะถูกต้องแล้วแต่เฮานี่ก็ยุคพี่ก็ขึ้นโหดขึ้นเทิงแล้วก็เป็นห่วงที่สุดเป็นห่วงโศกสตากรรมประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาก็ดูความเป็นห่วงนั้นแล้วจังว่าพร้อมกันบอกกันว่าอยู่ในนี้จะให้เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคันถ้าบ่เปลี่ยนนี่มันก็คือผ่านมานี่ล่ะ30กว่าปี40ปีเข้ามาบ่ไปบ่มาเรื่องจิตสาว50ปีมันบ่100ปีมันบ่มันหีบซะหีบคิดหอดคิดอย่างในตอนนี้นี่ก็ขอฝากทางให้ทางสปป.ลาวรัฐบาลพรรคและรัฐผู้คุมอํานาจแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังของพรรคและรัฐที่อยู่ฮานอยขอให้นั่นซะพวกฮานอยก็เปลี่ยนซะทางลาวนี่ก็หันเปลี่ยนซะจะสู้เฮ็ดเถาะเฮ็ดแนวมันทุกข์น่ะเฮ็ดแนวพวกเพิ่นหั่งเพิ่นมีฮะเฮ็ดแนวใดพวกเพิ่นสิมีเงินมีคำเฮ็ดแนวใดสิมีอยู่มีกินฮะเฮ็ดแนวใดสิจบสิงามมาเฮ็ดแนวใดแผ่นดินลาวของพวกเฮาหั่นสิดีขึ้นหั่นน่ะเปลี่ยนซะพวกท่านเอ้ยอันนี้แม่นพวกเฮาทางลาวนอกของพวกเฮานี่นี่ละก็ขั้นอาวุโสพอสมควรก็เพิ่นเองก็ขอเสนอให้ทางรัฐบาลลาวเปลี่ยนแปลงก็บ่ได้ว่าสิไปให้ไปคาดอันนี้ก็เว้าความดีขอให้ทางนั้นเปลี่ยนซะคันแนวมันบ่จบบ่งามมันก็เปลี่ยนออกเอาแนวจบแนวงามมาใช้อันนี้นี่ก็ขอฝากจังซั่นละว่าให้ทางรัฐบาลลาวพิจารณาเห็นควรประการใดหั้นก็ขอให้ทางพุ่นหั่นช่วยคนคั่วแล้วก็ปรับปรุงกันใหม่ลุกใหม่นั่งใหม่ซะสปป.ลาวเว้ยแล้วมีแต่ใดเพิ่มเติมอีกบ่น้องอันนี้เนาะการคิดว่ามันก็บ่มีหยังแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละเขาก็ลองขอเท่านั้นล่ะให้เปลี่ยนถ้าบ่เปลี่ยนสิล้มสิจมเสียหายคนเก่านี่เจ้าฉะนั้นต่อไปน่ะก็สิเป็นคือเฮาเว้ากันเมื่อกี้นี่แหละมาว่าต้นไม้บักใหญ่ต้นไผ่มาจับอันนี้คือกันประเทศบักใหญ่สิเจริญจีนมาจับตัวนี้เวียดนามมาจับตัวนี้แล้วก็ออสเตรเลียบริจาคต่างๆเข้ามานี้มันจะแบ่งเป็น5ส่วนส่งส่วนมันจะไปเป็นจีนประเทศจีนแล้วส่งส่วนที่ไปเป็นเวียดนามแล้ว1ส่วนนั้นสิแบ่งให้พวกพ่อค้าไทยเส้นไทยบ่ออสเตรเลียนี่ไปซื้อนําเอกสารไปเป็นพ่อค้าพ่อค้าเป็นสิทธิอยู่แต่เขาก็บ่มีสิทธิหยังแต่ว่ามันก็ดินเป็นสิทธิของเขาก็มาว่าเป็นในลาวอยู่ดินไปอยู่ซะอยู่มันสิมาก็มีแม่แหละมีอะไรเพิ่มเติมนะส่งท้ายส่งท้ายนี่ถ้าสุดนี้ก็อยากขอเสนอแนวแท้ก็ดีอยากให้เปลี่ยนถ้าที่ว่ามานี่คันถ้าเปลี่ยนมันดีเราเปลี่ยนมึงดูถ้าบ่เปลี่ยนมันบ่ดีแล้วล่ะบ่ไปบ่มาแล้วล่ะ39ปียังสิซ้ํานั้นคันถ้าบ่เปลี่ยนก็ยังสิซ้ํานั้นหรือยังสิหายกว่าเก่าอีกแน่นอนแล้วต้องหายคนเก่าซะซ้ํานั้นเปลี่ยนซะคือว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วแน่นอนมันจะต้องดีขึ้นก็คือสุภานเว้ามาแล้วผู้นั้นก็เห็นใจผู้นี้ก็เห็นใจเบิ่งรู้คําเว้าในมือก่อนว่าเป็นย้อนอันนั้นเป็นย้อนอันนี้ประเทศลาวเฮาก็ปลดปล่อยไม่มันจังทุกข์เป็นย้อนนั้นเป็นย้อนนี้จักกระพอกกระพับเว้าไปเดี๋ยวนี้เป็นย้อนไผละบาดนี้เปลี่ยนซะคันถ้าบ่เปลี่ยนมันบ่มีจักว่าย้อนอีกแล้วเขาคนต่างประเทศนี่เขาบ่อยากเห็นว่ามาอีกแล้วมาขอเงินอีกแล้วขอลาตายนายได้เฮานี่เฮาเป็นคนลาวนอกนี่นะเฮาเห็นผู้นําไปขอเงินลานี่สิเฮาน่าอายตางน่ะแล้วสมเพิ่นเลยบ่คิดอายเด้อบ่นี่หรือว่าสิขอได้ขอเอาตัวใดก็ตัวเอาท่านบ่มีอย่างเลยว่า
มุ่งยังไงหรือว่าข้าพเจ้านี่ก็อาวุโสแล้วเติบแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วเติบแล้วบังเห็นการปกครองระบอบนี้บ่ไปหอดใส่ละเปลี่ยนแปลงสถานในก็ขอขอบใจท่านอาจารย์มียังบ่บ่มีโอเคอย่างสั้นก็ขอขอบขอบใจกับท่านผู้ชมผู้อยู่ทางบ้านจะอยู่ในภาคตะวันออกถึงภาคตะวันตกตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจนไปฮอดขั้วโลกใต้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการขณะนี้และบางท่านก็ฟังติดตามจากแถวอาหรับหรือว่าเพิ่นจะติดตามทางอินเทอร์เน็ตจากภาคพื้นเอเชียและทางประเทศลาวบางทีเพิ่นก็ในตอนนี้เพิ่นก็สิเริ่มตื่นนอนแล้วเพิ่นก็อาจจะหลังจากเพิ่นตื่นนอนแล้วฉะนั้นเพิ่นก็จะได้มารับชมรับฟังรายการของพวกเราและได้ก็ขอขอบขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรายการ i freedom tvทำการกระจายเสียงจากเมืองสไปโรรัฐโอลาฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาและข้าพเจ้าริชาร์ดไซสมอนที่ดำเนินรายการขอขอบใจทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยสบายดีสบายดี